สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Black Lisa Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันเพราะว่าในวันนี้นะครับลิซ่าเซอร์ไพรส์แฟนๆจากที่ทุกคนรอคอยว่าน่าจะมาแหละก็คือมาจริงๆนะครับวันอาทิตย์พอดีที่ลิซ่านั้นปักไว้ตอนนี้รูปภาพไหนมาแล้วเรียบร้อยเผยให้เห็นลุคของลิซ่าร็อกสตาร์แบบเลิศๆนะครับถึงแม้จะไม่มาเต็มตัวแต่แค่เห็นแค่นี้เนี่ยตาแตกกันแล้วสวยปังและเท่ร็อกขั้นสุดมีความเป็นร็อกแบบ 100% เลยสมกับชื่อเพลงมากๆไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นลิซ่าเนี่ยทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกว่าการรอคอยเนี่ยไม่มีผิดหวังและมันสมกับการรอคอยมากๆนะครับแตกต่างไปจากทุกการคัมแบ็กของลิซ่าในฐานะของ Blackpink ด้วยในฐานะของศิลปินเดี่ยวด้วยและนี่คือการฉีกออกจากกรอบของความเป็น K-POP แบบเต็มที่ 100% เลยความผิวแทนๆนะครับผิวน้ำผึ้งสวยๆทรงผมที่มีการตัดซอยๆอันนี้เขาเรียกว่าทรงโมเลตหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามีความแบบว่าสไตล์ร็อกๆพังๆเลยและก็แว่นตาอักเซสซอรีต่างๆการติดฟันอะไรทั้งสิ้นทั้งเหล่านี้คือแบบร็อกมากค่ะแม่นี่แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับเรายังไม่เห็นเลยว่าชุดเต็มของลิซ่าในลุคนี้เป็นยังไงแอบเห็นเล็กๆว่าเป็นเสื้อกออกสีขาวมีความเป็นแบบว่าเสื้อหนังเสื้อใจนะครับไม่รู้ว่าด้านล่างเนี่ยจะมีอักเซสซอรีอะไรอีกเยอะแยะแค่ไหนรองเท้าจะส้นสูงจิกมาเลยหรือเปล่าและในตอนนี้เนี่ยลิซ่าก็คือพุ่งขึ้นเทรนด์แบบ worldwide เต็มที่เลยนะครับมาแรงมากแฟนๆแชร์กันขั้นสุดทุกสื่อทุกโซเชียลมีเดียคือเต็มที่ไปด้วยของรูปลิซ่าและล่าสุดตอนนี้ลิซ่าเนี่ยกำลังทำความฮือฮาให้กับแว่นตาจากแบรนด์ Ferrari นั่นเองนะครับที่ลิซ่าใส่ในลุคนี้กับการถ่ายแบบอันนี้แหละเห็นแบบนี้เนี่ยแว่น Ferrari เลยนะครับทุกคนคือแล้วยังเป็นLimited Edition ด้วยไม่ได้หากันง่ายๆลิซ่าเนี่ยใช้ของ Rare Item ขั้นจัดเลยลงรูปเดียวแต่สนั่นวันไหวไปทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปทุกสื่อทั่วโลกกันเลยนะครับนี่แหละคือการรอคอยผลงานของ Queen Lisa ของเราแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาแบบ Queen แต่มาแบบ Lisa Rockstar สุดปังนะครับใครชอบ Lisa ในลุคนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ